างไปค่ะต้องอาศัยการแพทย์อะไรค่ะนั่นก็ตัดทิ้งไปค่ะประมาณนั้นนะครับค่ะคงถึงขั้นนั้นแล้วแหละค่ะเพราะยังไงมันไม่เข้ามาค่ะนะเมื่อรู้ว่ามันไม่เข้ามาแล้วก็ยอมรับครับค่ะถ้าจะให้มันดีขึ้นก็ไปให้เขาตัดทิ้งไปได้ดูวิธีการของประจำแพทย์ค่ะผ่าตัดนะงั้นมันจำเป็นก็ต้องทิ้งไปไม่ถึงขั้นเสียชีวิตแล้วหรอกสรุปก็คือคอค่ะกับตึงแล้วเป็นหวัดน้ำมูกอะไรเดี๋ยวนะสองสิ่งนี้ดูซิมันจะโปร่งเบาไหมสองสิ่งนี้มันทำให้ช่วยโปร่งและเบาไหมสังเกตมันทรมานมันติดขัดชีวิตมันเหมือนอะไรมีมันหน่วงมันเหนียวมารั้งชีวิตมันเดินต่อไม่ได้ไปเดินต่อมันลำบากดูที่จะปลดไหมปลดไหมปลดครับไอ้เจ็บปึ๊บไปแล้วครับนี่ยอมโคตรครับยอมนะท้องผืดหนักเลยนะหยอดไหมทางนี้ตึงฝั่งนี้นะค่ะพิจารณาทางนี้ขวาหย่อนซ้ายดึงอยู่ค่ะดีขึ้นนะครับผมจะหายใจโล่งไหมตรงนี้ตึงนี่ไม่เหรอตรงนี้เฉพาะตรงนี้ไหนว่าไปแล้วมันคือมันเป็นก้อนตรงนี้อ่ะชิ้นสอดจะไปไหม
ค่ะจบข่าวเนาะค่ะโอเคถือว่าพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะโอเคอยากหายติดขัดสะบักไหลคอค่ะแค่นี้ไอ้ที่ว่าพวกนี้เราพูดเราเลื่อนไปไม่สนใจทั้งนั้นเนาะค่ะเราเลิกคุยแล้วตรงนี้ค่ะโอเคค่ะไม่เจ็บปวดค่ะไม่เจ็บอ้าวคะแนนตัวเอง70ค่ะรับเลยโทรศัพท์ค่ะโอเคจบลุงเขาเอาคืนนะคะนะครับฮึบฮึบครับครับผม